สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับพบกับผมนะครับชัยยศจิวังกูลนะครับกัดจังนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับในส่วนของเซกชันภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซตอินเด็กซ์นะครับตัวทีเฟกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทองคำด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของภาพสัญญาณเทคนิคของทางด้านเซตอินเด็กซ์นะครับอันนี้เป็นภาพตัวเส้นเด็กนะครับแนวโน้มโดยรวมนะครับของตัวเซตนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการรีบาวตัว V เนาะนะครับอันนี้ถ้าใครได้ติดตามก็คงจะเห็นภาพกันเนาะโอเคนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ช่วงนี้นะครับในส่วนของทางด้านเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันมีความสวิงค่อนข้างเยอะนะครับก็คือในส่วนของทางด้านสัญญาณเครื่องมือนะครับที่มันมีความขัดแย้งกันนะครับก็คือในส่วนของMACD เนี่ยดูเหมือนจะยกขึ้นนะครับแต่ว่า RSI เนี่ยดูแล้วมันจะแฟดนะครับก็คือมันเหมือนแบบส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันนั่นเองนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมของทางด้านอินเด็กซ์เนี่ยมันยังพอได้อยู่นะครับยังเป็นลักษณะของการกลับตัวอยู่นะครับแล้วก็ดัชนียังยืนปิดตรงบริเวณเหนือเส้น10วันได้นะครับมันก็ยังพอดูได้นะครับพอยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเชื่อว่าตัวสัญญาณเทคนิค RSI MACD ที่มันขัดแย้งกันนะครับแล้วก็คงจะกดดันให้ตัวดัชนีเนี่ยมีความผันผวนนะครับทิศทางก็คงจะคล้ายๆกับช่วงประมาณ3วันที่ผ่านมาที่เราพูดคุยกันนะครับก็คือเราเน้นกลยุทธ์ของการปรับตัวขึ้นนะครับให้ขายนะครับแล้วก็ย่อลงมาค่อยดูจังหวะในการเข้าซื้อนะครับซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรามองกันไว้หมดเลยนะครับซึ่งวันนี้ภาพผมคิดว่าคงก็คล้ายๆกันนะครับก็คงยังไม่ได้ผิดแผกไปจากที่เราพูดคุยกันมานะครับโดยจุดที่ผมมองว่าผมจะเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับก็คือตรงบริเวณนี้1340นะฮะตรงนี้นะครับเป็นแนวที่ผมจะเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับก็คือถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยแสดงว่ารอบของการรีบาวครั้งเนี้ยตัวสีม่วงตรงเนี้ยนะฮะเส้นสีม่วงตรงเนี้ยมันไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่ามันจะหลุดโลลงมาทําเหมือนแบบเด้งหลอกนะครับคือฟอลเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมานะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงบริเวณ1340ตรงนี้ผมก็ยังกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับก็คือย่อซื้อนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปขายนะครับส่วนแนวรับแนวต้านวันนี้นะครับก็แนวรับนะครับ1360 1355นะครับแนวต้าน1370แล้วก็1375นะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านของทางด้านตัวดัชนีนะครับส่วนตัวหุ้นแนะนำนะครับตัวแรกเป็นตัว EA นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมานี่ถือว่าค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับปรับตัวขึ้นมาพร้อมวอลุ่มนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยมีการชี้ขึ้นสนับสนุนเลยทั้งคู่เลยนะครับพร้อมวอลุ่มด้วยวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับก็ยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยแนะนำเป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับแนวรับนะครับ 47.5 นะครับแนวต้าน50นะครับแล้วก็52บาทนะครับส่วนจุดคัทลอสที่ 46.5 นะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัว SVOA นะครับโอเคตัวนี้ก็เราแนะนำมารอบหนึ่งเนาะนะครับราคาปรับตัวขึ้นไปวันนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านตรงบริเวณแนวต้านไฮเดิมแถวบริเวณนี้นะครับแต่ว่าแนวโน้มทิศทางโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้เสียทิศทางก็คือมันย่อมาก็จริงแต่ว่าไม่หลุดเส้น10นะฮะแล้วก็วอลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันยังถือว่าค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ก็ยังชี้ขึ้นอยู่นะครับเลยกลับมาแนะนำอีกรอบนึงนะครับสำหรับตัว SVOA นะครับก็แนวรับนะครับ 1.14 นะครับแนวต้าน 1.23 แล้วก็ 1.30 นะครับส่วนจุดคัทลอสที่ 1.10 นะครับมาดูในทางด้านของตัว TFX นะครับ F50 Series U เนาะอันนี้ก็กลยุทธ์ที่เราให้ไว้นะครับประมาณช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ายังเป็นแบบที่เรามองกันไว้หมดเลยนะครับยังไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปนะครับก็คือเราเน้นเป็นลักษณะของการเข้าซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับเปิดเราเน้นชัดเจนเนาะนะครับให้ลองช่วงอ่อนตัวนะครับก็
ย่อลงมาจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ย่อลงมาตรงบริเวณแนวรับเลยนะครับ1887พอดีเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะครับปิด1897นะครับก็เด้งมาประมาณ10จุดนะครับก็ถือว่ากลยุทธ์เรายังใช้ได้ผลนะครับซึ่งทิศทางโดยรวมก็คล้ายๆเซตนะครับก็คือดัชนียังอยู่ในช่วงของการกลับตัวนะครับเป็นตัว V นะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์มันขัดแย้งกันนะครับอินดิเคเตอร์มันขัดแย้งกันนะครับก็ทำให้ลักษณะของภาพช่วงนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวเหมือนกับตัวดัชนีนะครับกรอบนะครับวันนี้แนวรับนะครับ892นะครับแล้วก็887นะครับ887นี่เป็นโลเดิมเมื่อวานนี้เลยนะครับ892 887นะครับเน้นลองช่วงอ่อนตัวนะลองช่วงอ่อนตัวนะครับช่วงย่อนะเปิดเขียวอะไรไม่ไล่นะฮะแล้วก็แนวต้าน920นะครับ910นะครับแล้วก็จุดคัดลอสนะครับกรณีผิดทางคือ880นะครับแล้วก็จุดที่อ่ะโทษทีครับจุดที่เราแนะนำนะครับจากไอ้880ที่เนี่ยเป็นจุดคัดลอสนะครับแล้วก็ถ้าหลุดต่ำกว่าโลตรงนี้เนาะตรงเนี้ยนะครับอันนี้มัน878นะฮะเอาทั่วๆแล้วกัน8นะครับ7แล้วก็5นะครับ875ถ้าหลุดต่ำกว่านะครับเราจะเปลี่ยนนะครับคำแนะนำนะครับจากเดิมที่เราบอกว่าให้ย่อลองจะเปลี่ยนเป็นช็อตนะฮะแต่ถ้าไม่หลุด875เราก็ยังแนะนำเหมือนเดิมคือย่อลองเล่นเด้งนะครับถ้าหลุด875เปลี่ยนสถานะนะครับจากลองเป็นช็อตนะฮะอันนี้ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเซต50เนี่ยมันค่อนข้างผันผวนนะครับเพราะนั้นเราต้องกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนนะฮะอ่ะโอเคส่วนทองคำนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับต้องบอกแบบนี้ครับโอเคเมื่อวานนี้อาจจะมีการย่อลงมาแต่ว่าภาพรวมของตัวทองคำก็ไม่ได้เสียหายนะครับก็ยังอยู่ในทิศทางที่เรามองนะครับก็คือเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะฮะราคายกไฮยกโลยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับยืนปิดเหนือเส้น10นะครับอย่างไรก็ตามระยะสั้นอินดิเคเตอร์ขัดแย้งกันนะฮะก็เน้นลักษณะของการเปิดลองช่วงอ่อนตัวนะครับแนวรับนะครับ1,800นะครับ1,800ทั่วเลยนะครับแล้วก็1790นะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่1820 1830นะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่1780นะครับมาส่วนของแบ็คบ็อกเทรดนะครับบ็อกเทรดเป็นตัวเหมือนกับทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับคือตัว EA นะครับตรงนี้ก็ขอไม่ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็พูดคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นลักษณะของการลองนะครับเพื่อไปขายที่แนวต้านนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวเดลต้านะครับอันนี้ทิศทางเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับสัญญาณทางด้านเทคนิคค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นลักษณะของการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนกับตัวคล้ายๆกับ Cup and Handle นะครับอันนี้ติดแนวต้านตรงนี้นิดเดียวเองนะครับถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็ New High ละนะครับอินดิเคเตอร์มาหมดนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับก่อนแนะนำลองนะครับเพื่อปิดสถานะนะครับเพื่อขายที่บริเวณ62ถึง64บาทนะครับส่วนแนวรับเรามองไว้ที่60บาทนะครับคัทลอสที่59บาทนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราสลับไปทางด้านถามตอบบ้างนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณพรเพ็ญนะครับคุณปิยพรพี่นายนานะครับคุณซินดี้นะครับคุณปิยะนะครับขอแนวรับแนวต้าน EPG เนาะEPG สัญญาณกราฟค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นลักษณ์2ถ้าให้ผมมองนะก็เป็นคล้ายๆกับ Cup and Handle แบบนี้นะครับเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาพร้อมวอลุ่มด้วยถือว่าโอเคเลยนะครับสัญญาณดีเลยนะครับก็แนวรับมองไว้ย่อนิดนึงนะครับ 4.9698 ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ 5.15 นะครับไฮเดิมตรงนี้เนาะถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้นแถว 5.50 อีกทีนึงนะครับสวัสดีนะครับพี่ณรงค์นะครับคุณปะภาวันนะฮะปริ้นซีนะครับปริ้นซี
บริ้นซีไม่ดีแล้วนะฮะก็คือหลุดเส้น10นะครับเพราะนั้นถ้าคุณเข้าลงทุนแบบลักษณะเก่งกำไรนะครับต้องบอกเรื่องนี้นะครับเรียนอย่างนี้นะครับคือหุ้นที่ผมแนะนำเนี่ยมันเป็นลักษณะของหุ้นเก่งกำไรอยู่แล้วนะครับตามสัญญาณเทคนิคนะครับเพราะนั้นถ้าเราผิดทางเราก็ควรจะต้องพิจารณาคัทลอสออกไปด้วยนะครับแล้วก็คัทลอสแล้วผิดทางสมมติว่าคัทแล้วเด้งเป็นไรไหมไม่ได้เป็นไรเลยครับอย่างน้อยคุณรักษาเงินต้นไว้นะครับเพื่อที่จะรอโอกาสในครั้งหน้าในการเข้าลงทุนนะครับเพื่อแก้คืนนะครับแต่ว่าถ้าคุณปล่อยไปนะครับเป็นหุ้นเก็งกำไรแล้วก็ปล่อยไปผมว่าโอกาสที่มันจะเงินต้นของคุณที่จะล่อยหลอมันก็มีโอกาสสูงนะเพราะนั้นถ้าจะรับเก็งกำไรคุณต้องมีจุดคัทลอสนะครับซึ่งปริ้นซีเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามีโอกาสสูงนะที่จะหลุดตรงบริเวณเส้น10ลงมานะครับแต่ว่าผมเผื่อให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับ 3.20 ก็แล้วกันนะครับถ้าหลุดก็พิจารณาคัทลอสนะครับสวัสดีครับคุณป้ายครับคุณธนวัฒน์ครับเจมาร์ทนะครับเจมาร์ททิศทางโดยรวมยังถือว่าดีนะครับก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็ดูแนวต้านบริเวณไฮเดิมเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ 12.3 นะครับผ่านได้ก็ลุ้นแถว13บาทอีกทีนึงนะครับชัยโยจะติดแคปไหมนะครับไม่ติดนะครับถ้าตามคำนวณไม่ได้ติดอะไรนะครับTWPC ลงแบบนี้ขายก่อนไหมนะฮะก็ลุ้นตรงเส้น10แล้วกันนะครับเส้น10ก็บริเวณสัก4บาท10นะฮะได้อีกนิดนึงนะฮะ4บาท10ถ้ายืนไม่ได้ก็พิจารณาคัทลอสออกไปก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่นะครับAll Inspire All Inspire เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมไม่ได้แนะนำมานานแล้วนะครับคือช่วงที่เราแนะนำเนี่ยแนะนำในช่วงที่ต่ำๆเนาะก่อนที่มันจะเบรกขึ้นไปนะครับแล้วตรงเนี้ยตรงจุดสูงๆตรงเนี้ยผมก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่ามันค่อนข้างสูงก็ไม่อยากให้ไปเก่งกำไรเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลุดเส้น10แล้วนะครับคงต้องพิจารณาคัทลอสนะครับพิจารณาคัทลอสนะครับSPRC มีโอกาสกลับไปไหมนะครับวันนี้คงยากนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ราคาน้ำมันลงด้วยนะครับก็ช่วงสั้นๆคงยากก็แล้วกันนะครับ7บาทผมคิดว่าคงยากอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปเนาะหลายๆตัวช่วงนี้มันเริ่มเป๋นะครับก็ผมพยายามบอกนะให้ใช้เส้น10วันเนี่ยเป็นเกณฑ์นะครับในการเข้าในการตัดสินใจถ้าคุณเป็นลักษณะการเก็งกำไรอ่ะยังไงคุณต้องมีจุดคัทลอสนะฮะก็เท่าที่ประสบการณ์ที่ผมใช้มาเนี่ยผมว่าใช้เส้น10วันนะครับหรือ15วันเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าเอาเร็วๆหน่อยก็10วันก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยยิงถ้าหลุดตรงเส้น10แล้วคุณคัทนะตรงเนี้ยคุณจะไม่กุ้มใจละนะครับเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้เป็นประสบการณ์ละกันนะครับก็แนะนำคัทลอสนะครับแนะนำคัทลอสนะครับIVL นะครับแนวโน้มนะครับแกว่งตัวนะครับยังไม่ได้เห็นสัญญาณของการขึ้นหรือลงที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงตัวตรงเส้น10นะครับเพราะนั้นก็แนะนำว่ารอดูไปอีกสักพักละกันนะครับมันยังไม่เกิดสัญญาณอะไรที่ชัดเจนนะครับรอดูอีกสักพักก็ละกันนะครับไซแมทตามได้ไหมนะครับก็ถ้าตามสัญญาณเทคนิคก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเบรกขึ้นมานะครับก็ถ้าตามสัญญาเทคนิคก็ต้องบอกว่า follow ได้นะครับก็ follow buy ไปนะครับแนวต้านก็ high เดิมเมื่อวานนี้นะ 3.62 นะครับแนวรับก็ประมาณสัก 3.46 นะครับแล้วก็ผิดทางนะครับหลุด 3.40 นะพิจารณาคัทลอสด้วยนะครับ VGITU นะครับ VGI ยังเป็นลักษณะ sideway เนาะเนี่ยเลี้ยงเส้น10วอลุ่มไม่มีอย่างนี้นะครับเวทันซีไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบแอคชั่นเลย TUD ครับสัญญาณดีครับโค้งตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมคิดว่าลุ้นได้แถวสัก14บาทนะครับใครที่เคยติดหุ้นตัวนี้ตอนที่ผมแนะนำไว้นะครับก็ผมคิดว่ารอบนี้มีโอกาสที่จะได้ออกแล้วแหละนะครับแถว14บาทนะครับก็ถือลุ้นต่อนะครับTQM นะครับ TQM ก็แนวรับเนี่ยก็ประมาณสัก133นะครับส่วนแนวต้านก็ไฮเดิมเนาะประมาณสัก
139 140นะครับประมาณนี้เนาะเอาจริงคือโอกาสลงที่เท่าไหร่เนี่ยผมก็บอกตามแนวรับตรงพวกนี้เนาะประมาณสัก9บาทนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีของการเข้าซื้อนะครับคุณเป๋าตุงนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องไปคาดการเลยเอาจริงนะไม่จำเป็นต้องไปคาดการเลยว่าแนวรับหรือว่าจุดต่ำสุดของมันจะไปอยู่ตรงไหนคุณรอแค่มันรีบาวแล้วคุณดูจังหวะในการเข้ากลับเข้ามาซื้อก็พอแล้วนะครับสำหรับของเล่นจังหวะของการรีบาวนะครับซึ่งภาพของ AU เนี่ยถ้าใครได้ใช้แบบตามที่ผมบอกนะเส้น10แล้วคุณไม่รับเนี่ยคุณก็ยังไม่ต้องซื้อเนี่ยเห็นไหมคุณก็ยังไม่ได้แบบมีอะไรที่ขาดทุนถูกไหมฮะเพราะนั้นไม่ต้องรีบเลยนะครับถ้าเป็นสัญญาณแบบเนี้ยเด้งไปไม่ผ่านเส้น10นะครับผมมองว่าถ้าผ่านสัก 9.7 9.8 คือเด้งผ่านขึ้นเส้น10เนี่ยแล้วคุณค่อย follow ไปนะครับไม่จำเป็นต้องไปดูอะไรเยอะเลยนะครับสำหรับการเข้าเก็งกำไรนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณแบบชอบจริงๆรักจริงๆอยากรอยอดซื้ออะไรเงี้ยก็ดูแถวบริเวณ9บาทละกันนะครับ GGC รับต้านนะครับ GG สัญญาณดีนะครับก็แนวรับประมาณสัก10บาท10บาท10ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ 10.6 แล้วก็11บาทนะครับคุณอลันครับแสดงว่าไม่ได้ฟังผมเลยนะครับเพราะว่า EA เบรก10ไลน์ระดับวีคถ้ามีอยู่ถือรุ่นได้ไหมก็นี่ไงฮะหน้าตีมากเลยนะครับเพราะว่าโอมาถามแบบหุ้นตัวที่แนะนำเลยนะครับก็นี่ไงครับ EA ก็เป็นตัวที่เราแนะนำเนาะนะครับCKP CKP นะครับแนวโน้มก็ยังไม่ได้เสียทิศทางอะไรนะครับก็ยังยืนเส้น10ได้นะครับแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยสัญญาณเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีการทิ้งตัวลงมาเมื่อวานนี้ค่อนข้างแรงนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ควรหลุดโลเมื่อวานนี้ครับ 4.6 นะครับประมาณนี้เนาะถ้าหลุด 4.6 ตรงนั้นต้องพิจารณาล็อกกำไรออกมาด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนเนาะโอเคครับก็วันนี้ครบถ้วนนะครับในส่วนของภาพทางด้านเซ็นอินเด็กซ์นะครับก็เรามองเป็นลักษณะการแกว่งตัวนะครับแต่ว่าอาจจะมีการย่อลงมานะครับเนื่องจากตัวราคาน้ำมันหรือว่าทิศทางแนวโน้มดัชนีหุ้นต่างประเทศที่มันย่อลงมานะครับก็เน้นเป็นลักษณะการรอย่อนะครับในการเข้าซื้อนะครับแนวรับก็1360 1355นะครับส่วนหุ้นแนะนำนะครับเป็นตัว EA นะครับแล้วก็ตัว SVOA นะครับโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์ครับผมสวัสดีครับ